เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะฮะในส่วนของข่าวต่อเนื่องแล้วกันนะครับข่าวต่อเนื่องที่วันก่อนเราก็นำเสนอไปนะครับ2-3วันแล้วนะเรื่องของการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งเกินราคานะครับทีนี้หลังจากที่ไปเข้าตรวจค้นนะครับบริษัทมังกรฟ้านะครับกับกองสลากพลัสกับกองสลากพัดกองสลาก .com อะไรต่างๆเนี่ยนะครับต่อมาที่ต้องดำเนินการก็คือการปิดเว็บไซต์เพราะว่าเขาขายผ่านช่องทางออนไลน์นะทีนี้การปิดเว็บไซต์เนี่ยมันก็ต้องขอคำสั่งศาลและเป็นอำนาจของกระทรวง DES นะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้พูดถึงกรณีที่มีการเข้าไปตรวจค้นนะครับบริษัทมังกรฟ้านะครับท่านก็บอกว่าพลต.สุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยบัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานได้มาคุยกับทีมงานกระทรวง DES เพื่อขอให้ใช้อำนาจตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ปิดเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายซึ่งเป็นเครือข่ายค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่หลอกลวงประชาชนเนื่องจากไม่มีสลากตามจำนวนที่ขายและก็ขายเกินราคาด้วยนะครับซึ่งรัฐมนตรีชัยวุฒิก็บอกว่าเท่าที่มีข้อมูลเบื้องต้นก็จะรวบรวมพยานหลักฐานส่งไปขอคำสั่งศาลเพื่อปิดกั้นเว็บไซต์ดังกล่าวในวันนี้ก็คือเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าเน้นว่าไม่ได้ทำไม่ได้ปิดเฉพาะเว็บมังกรฟ้าเท่านั้นนะครับเว็บไซต์อื่นๆที่มีการทำผิดในลักษณะเดียวกันก็จะถูกดำเนินการด้วยนะครับไปฟังเสียงรัฐมนตรีชัยวุฒนาคมานุสรครับโทสุรเชษฐ์ถักพานนะครับและทีมงานก็ได้มาคุยกับทีมงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับเพื่อขอให้ใช้อำนาจตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ในการปิดเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข่ายของการหลอกลวงประชาชนนะครับคือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยที่มีสลากไม่จริงนะครับไม่มีสลากตามจำนวนที่ขายครับแล้วก็มีการขายเกินราคานะครับเท่าที่ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ส่งไปขอคำสั่งศาลนะเพื่อปิดกั้นเว็บไซต์นี้ภายในวันนี้นะครับอะไรก็ดีครับอันนี้เราไม่ได้ทำเฉพาะเว็บไซต์มังกรฟ้านะก็ได้ประสานกับทางเจ้าที่ตำรวจว่าให้รวบรวมพยานหลักฐานของทุกเว็บไซต์นะครับที่มีความผิดด้วยนะเราต้องทำก็ทำทุกเว็บไซต์แหละเว็บไซต์ที่มีความผิดลักษณะเดียวกันเนี่ยก็จะทำเรื่องไปปิดให้หมดนะครับแต่ก็เรียนไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์เนี่ยสามารถทำได้นะไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับก็เหมือนขายสินค้าออนไลน์ทั่วไปไม่ได้มีข้อห้ามเพียงแต่ว่าเราต้องขายของจริงสลากที่มีโควต้าจริงนะครับอย่าไปขายสิ่งที่เราไม่มีนะเป็นการหลอกลวงประชาชนและบางทีก็อาจจะการเป็นการเข้าข่ายผิดพรบการพนันด้วยเหมือนไปรับทำตัวเป็นเจ้ามือรับแทงหวยเองผ่านระบบออนไลน์ก็ไม่ได้นะครับที่มีการรวบรวมว่ามีประมาณ50,000 ที่เข้าขายแต่การขายหวยออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์เนี่ยไม่ผิดนะครับเพราะนั้นต้องให้เจ้าที่ตำรวจไปรวบรวมพยานหลักฐานก่อนว่าเขามีความผิดหรือไม่อย่างไรนะถึงเราถึงจะดำเนินคดีหรือปิดกั้นได้นะต้องดูเป็นกรณีไปอ่ะไม่ได้ว่าต้องปิดทุกเว็บนะครับหรือปิดทุกคนนะต้องดูที่กรณีหรือพยานหลักฐานที่เขาได้ดำเนินการไปว่าถูกต้องหรือเปล่าอย่างไรนะครับ